มรู้สึกว่าฮันนี่ดูแปลกๆอะครับกลัวว่าฮันนี่จะไปมีชู้ใช่ครับพี่อ้าวมาแล้วเหรอพี่ชวินขอบคุณมากเลยนะที่ดูลูกให้ฉันนะกอดกันด้วยฮะอะไรนะแกกำลังคิดว่าฮันนี่จะนอกใจแกไปมีผู้ชายอื่นอย่างนั้นเหรอใช่ครับพี่ผมรู้สึกว่าฮันนี่ดูแปลกๆครับชอบทำตัวลับๆล่อๆชอบแอบไปคุยโทรศัพท์คนเดียวแล้วพักหลังมาเนี่ยเวลาผมชวนไปไหนด้วยเนี่ยก็ไม่ยอมไปบอกว่าติดธุระผมก็เลยกลัวว่ากลัวว่าฮันนี่จะไปมีชู้ใช่ครับพี่แกกับฮันนี่เนี่ยก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีฮันนี่ไม่น่าจะทำตัวแบบนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดว่าฮันนี่จะเป็นคนแบบนั้นหรอกนะครับแต่วันก่อนผมเอาขยะไปทิ้งผมดันไปเห็นสลิปในถังขยะนะครับแล้วในสลิปเนี่ยก็มีรายการซื้อของกินแถมมีรายการซื้อบุหรี่แล้วก็มีดโกนหนวดอีกด้วยผมกับฮันนี่ไม่ได้เป็นคนดูดบุหรี่นะครับแล้วอย่างมีดโกนหนวดฮันนี่จะซื้อไปให้ใครถ้าไม่ใช่ผู้ชายแล้วแกได้ถามฮันนี่ไปตรงๆหรือยังถามแล้วครับแต่เธอก็ไม่ยอมบอกอะไรอ่ะมันยิ่งทำให้ผมสงสัยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆพี่แล้วแกจะทำยังไงต่อไปล่ะผมอยากรู้ความจริงครับพี่ว่าฮันนี่มีผู้ชายอื่นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ผมจะเลิกกับฮันนี่ทันทีครับใจเย็นๆก่อนแล้วถ้าแกมีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยก็บอกได้นะได้ครับพี่ขอบคุณมากนะครับฮันนี่ว่าไงไปกินข้าวร้านไหนดีเดี๋ยวพี่จะได้โทรจองพี่ผาวันนี้คงไปกินข้าวไม่ได้แล้วอ่ะฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระด่วนธุระด่วนเหรอแต่เราสองคนเคลียร์คิวกันเรียบร้อยแล้วนะฮันนี่ยังติดอะไรอยู่อีกทานข้าวไว้เป็นวันอื่นก็ได้นะวันนี้ขอโทษจริงๆอ่ะให้มันได้อย่างนี้สิผิดนัดกันตลอดเลยอ่ะวันนี้ฉันรีบจริงๆอ่ะฉันต้องไปแล้วด้วยขอตัวก่อนนะวันนี้ฉันต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าเธอปิดบังอะไรทั้งนั้นเป็นไงบ้างลูกแม่ก็สบายแล้วค่ะแม่ไม่ได้ไปโรงเรียนมา 2-3 วันแล้วพอคิดถึงแม่มากเลยแม่ก็คิดถึงหนูนะอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวแม่หาอะไรมาให้กินนะค่ะแล้วเล่านิทานให้พลอยฟังด้วยนะคะอยากฟังเยอะๆเลย ได้เลยค่ะคนเก่งของแม่มาแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันครูโทรมาตามแล้วเนี่ยช่วงนี้งานพี่เป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆอ่ะชาวไร่ชาวสวนนะเนาะมาหามันบ่อยๆนะมันคิดถึงอ่ะพี่ชวินขอบคุณมากเลยนะที่ดูลูกให้ฉันอ่ะกอดกันด้วยเหรอนี่แกทำอะไรไอ้ช่วยคุณใจเย็นนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับไม่ใช่อย่างที่กูคิดงั้นอ่ะกูเห็นเต็มสองตาไม่รู้ล่ะวันนี้กูจะเอาเลือดหัวมึงออกให้ได้คอยดูพี่ผาหยุดอย่าทำอะไรพี่ชวินเลยนะเธอก็เหมือนกันนะที่หายไปบ่อยๆเนี่ยไปแหกขาให้หมอนี่สินะทำไมมีฉันคนเดียวแล้วมันไม่สนุกพอหรือไงดูภายนอกก็เรียบร้อยส
ันดานก็ไม่เบาเหมือนกันนะมันจะเกินไปแล้วนะพี่ผาพี่กำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอแล้วที่ฉันเห็นเธออ้อรออ้อซอกไอ้หมอนี่แถมยังมีลูกกับมันอีกคุณครับผมว่าใจเย็นหน่อยหยุดมึงไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นหุบปากไปเลยพี่ผาพี่กำลังเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่มึงเป็นชู้กับมันมีลูกกับมันแล้วยังเข้าข้างมันอีกเหรอดีตั้งแต่วันนี้เราสองคนเลิกกันแล้วก็เก็บข้าวของออกไปจากบ้านกันได้แล้วพี่ผาพี่เขาไม่ใช่ชู้ของฉันหรอกเขาเป็นพี่ชายฉันเองอะพี่ชายคืออะไรผู้ชายคนนี้เขาคือพี่ชวินเป็นพี่ชายฉันเองส่วนเด็กคนนี้เขาเป็นลูกของฉันเองพี่ชวินฉันฝากเลี้ยงลูกฉันด้วยนะทำไมแกไม่บอกแฟนแกวะว่าแกมีลูกแล้วอ่ะฉันกลัวเขารับไม่ได้อ่ะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้หายไปไหนฉันขอมาดูลูกฉันบ่อยๆนะแกคิดดีแล้วนะฉันไปก่อนนะกับสามีเก่าที่ตายไปแล้วที่ผ่านมาฉันไม่ได้บอกพี่เพราะฉันกลัวพี่จะรับไม่ได้ฉันก็เลยปิดบังพี่แต่ว่าตอนนี้พี่รู้ความจริงแล้วพี่จะเลิกกับฉันก็ได้นะพี่ผาฮันนี่ขอโทษนะคะที่ฮันนี่ปิดบังพี่ผามาตลอดฮันนี่เป็นผู้หญิงมีอดีตมีลูกแล้วฮันนี่รู้นะว่าไม่มีผู้ชายคนไหนรับได้หรอกวันนี้ถ้าพี่ผาจะเลิกกับฮันนี่ฮันนี่ก็เข้าใจ
นี่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พาทำให้นะนี่เป็นแหวนแต่งงานของเราอันนี้คืนให้พี่พานะแม่คะไปได้หรือยังคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าของพี่ชวินตอนนี้เจ้าของบ้านเขาไล่พวกเราออกมาจากบ้านแล้วเพราะว่าเขาจะเอาที่ดินไปสร้างคอนโดฮันนี่ไปก่อนนะคะพี่ผาฮันนี่รักพี่ผานะเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะไหนบอกว่ารักพี่ไงแล้วจะทิ้งพี่ไปไหนกันพี่ขอโทษนะที่พี่หัวร้อนไปหน่อยพี่ชวินครับผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับพลอยจ๊ะอาฝากบอกแม่หนูหน่อยสิจ๊ะว่าอาขอโทษและต่อจากนี้ไปเนี่ยอาขอดูแลหนูได้ไหมครับจริงเหรอคะจริงครับแล้วคุณอาไม่โกรธแม่หนูแล้วหรอคะที่คุณแม่มีหนูไม่โกรธหรอครับอารักแม่หนูนะอดีตจะเป็นยังไงน่ะอาไม่สนใจหรอกอารักแม่หนูเพราะว่าแม่หนูรักอาหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาสัญญาว่าอาจะรักแม่หนูเหมือนเดิมนะครับจริงเหรอคะจริงครับฮันนี่ไม่ต้องพาลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วนะมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเรานี่แหละแล้วอย่างอะไรหรอคะพี่ขอเป็นพ่อเขาได้ไหมว่าไงจ๊ะเทวดาตัวน้อยว่ายังไงลูกขอบคุณค่ะพ่อ